สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง ND Family Channel สำหรับวันนี้เสนอ,อนิยายเรื่องร้อนรักเมียแต่งคืนเดียวของเทพบระบุสุดเถื่อนซึ่งแต่งโดยดอกแก้วปาให้เสียงโดยนิดาก่อนจะไปรับฟังนิยายสนุกสนๆก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามารับฟังนิยายจบในตอนกันดีกว่าค่ะเอวาหญิงสาวในวัย23ปีกำลังตัดสินใจทำงานชิ้นใหญ่ซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเมื่อเธอได้ถูกจ้างวานให้ไปขโมยเครื่องเพชรที่มีมูลค่าหลายสิบล้านบาทในงานแต่งแกคิดให้ดีๆนะถ้าแกตัดสินใจทำงานนี้ยายกับน้องชายของแก จะไม่ลำบากอีกต่อไปไม่ต้องอยู่ห้องเช่าเหมือนลูหนูแล้วถ้าหนูถูกจับได้ละคะไม่มีใครจับแกได้หรอกนาะฉันรู้ว่าแกทำได้นาช่วยฉันหน่อยเถอะฉันไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นแกก็รู้นี่ว่าฉันมีคนรักอยู่แล้วแค่ฉันอยากได้เครื่องเพชรที่ควรจะเป็นของฉันเท่านั้นเอวาสูดลมหายใจเข้าลึกๆเธอคงไม่มีทางเลือก เพราะชีวิตเธอนั้นเป็นแค่ลูกจ้างรายวันหาเช้ากินขําและยังมีภาระที่จะต้องดูแลยายกับน้องชายตกลงค่ะหนูจะช่วยคุณวิรยายกยิ้มขึ้นด้วยความดีใจหลังจากนั้นแผนการทั้งหมดก็ได้เริ่มขึ้นณโรงแรมสุดหรูก่อนวันแต่งงานหนึ่งวันเอวาได้มาอยู่ที่โรงแรมแล้วตอนนี้ เธอขึ้นริบมาอย่างชั้นบนสุดของตัวโรงแรมมายืนอยู่หน้าห้องสวีทซึ่งวิรยาบอกว่าชุดเครื่องเพชรอยู่ภายในห้องนี้เอวาใช้การที่วิรยาให้มาเปิดห้องเข้าไปอย่างง่ายดายเอวายิ้มที่มุมปากรู้สึกว่าการทำงานครั้งนี้มันง่ายดายสำหรับเธอเธอรีบเข้ามาภายในห้องอย่างรวดเร็วและปิดประตูลงมองไปรอบ ห้องนี้สวยมากสวยจนเอวาต้องตกตะลึงภายในห้องมีกระจกบานใหญ่ซึ่งสามารถมองลงไปยังด้านล่างได้เอวาหยุดยืนอยู่ที่หน้ากระจกชั่วครู่และมองลงไปด้านหน้าวิวที่นี่สวยจังทำไมคุณวิรยาไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นะถ้าทางจะรวยมากซะด้วยหลังจากที่ชื่นชมกับวิวที่แสนสวยงามได้ไม่นาน เธอก็ต้องรีบค้นหาเครื่องเพชรวิรยาบอกว่าชุดเครื่องเพชรอยู่ในตู้เซฟแล้วเธอก็ให้รหัสตู้เซฟมาด้วยเอวาใช้เวลาประมาณ10นาทีเธอสามารถค้นหาตู้เซฟเจอและใส่รหัสที่วิรยาให้มาลงไปแต่มันกลับเปิดไม่ได้อะไรกันทำไมถึงเปิดไม่ได้ละ่ะเอวาจึงสลับตัวเลขไปมาจนครบก็ไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้อีก เงื่อที่ใบหน้าเริ่มไหลยย้อยลงมาหญิงสาวหันไปมองทางประตูเลยเวลาที่เธอตั้งเอาไว้สิบนาทีแล้วเธอรีบโทรศัพท์หาวิทยาทันทีคุณวีคะรหัสของคุณวีมันเปิดเซฟไม่ได้คะ่ะอะไรกันหรือว่าคุณกิตติเปลี่ยนรหัสผ่านโทรเอ๋ยจะทำยังไงเนี่ยคุณวีโทรไปหาผู้ชายคนนั้นสิคะแล้วถามรหัสเขาจะบ้าหรือไงเธอ ตอนนี้ฉันกำลังออกนอกประเทศแล้วว่ายังไงนะคะนี่คุณกําลังจะไปไหนคะคุณอย่าทิ้งหนูนะฉันไม่มีวันทิ้งเธอถ้าเธอเอาเครื่องเพชรออกมาได้ฉันจะส่งคนไปรับเครื่องเพชรที่บ้านแล้วฉันจะโอนเงินให้เธอที่ตกลงกันไว้แล้วตอนนี้หนูจะต้องทำยังไงล่ะคะเพราะตู้เซฟมันเปิดไม่ได้งั้นเธอลองใส่ตัวเลขพวกนี้ดูซิตัวเลขพวกนี้ฉันเห็นว่าคุณกิตติใช้บ่อย วิรยาบอกตัวเลขหลายจำนวนให้กับเอวาเอวาลองกดเข้าไปตัวเลขกลุ่มสุดท้ายเอวารุ้นจนตัวโกงและแล้วตู้เซฟก็เปิดสำเร็จเยสมันต้องแบบนี้สิฉันทำได้เพื่อเงินหนึ่งล้านเพื่อยายเพื่อน้องชายเอาวะหญิงสาวรีบยกชุดเครื่องเพชรที่อยู่ในกล่องสีดำออกมาแต่ทว่าเมื่อเปิดออกปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลย เสียใจด้วยนะเพราะฉันเอาเครื่องเพชรไปเก็บไว้ที่อื่นแล้วเสียงทุ้มําำดังมาจากด้านหลังของหญิงสาวเอวานั่งตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับขยื่นชายร่างสูงใชว้วัตถุสีดำจ่อมาที่ศีรษะของเธอใครส่งเธอมาบอกฉันดูนี้เอวาวางกล่องสีดำลงไปที่พื้นก่อนจะยกมือทั้งสองข้างขึ้นบนอากาศไม่มีใครส่งฉันมาฉันมาเอง ไหนฉันขอดูหน้าเธอหน่อยซิชายหนุ่มจับไหล่หญิงสาวก่อนที่จะหมุนหน้าของเธอมาเผชิญหน้าเขาเอวาก้มหน้างดไม่กล้าเงย่อหน้าขึ้นชายหนุ่มใช้วัตถุสีดำเชยคางของเธอขึ้นมาเธอเป็นใครฉันฉันเป็นพนักงานทําความสะอาดฉันมาทําความสะอาดได้นี้ค่ะเธอคิดว่าฉันจะเชื่อเธออย่างนั้นเหรอเธอมาเปิดตู้เซฟทำไมคือว่าฉันอยากรู้ค่ะ ว่าอะไรมันอยู่ในนี้ขอโทษด้วยนะคะทีหลังฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วชายหนุ่มกระชากเสื้อหญิงสาวดึงร่างเล็กจนลอยละลิ้วขึ้นมาจากพื้นก่อนจะโยนเธอไปที่โซฟาโอ้ยเอวาร้องด้วยความเจ็บจ้องมองมาที่ชายหนุ่มแวบแบรกที่เห็นใบหน้ารอราวด่งเทพพบ,บุตรก็เดาได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้ คงจะเป็นว่าที่เจ้าสาวของวิรยาแน่ๆกิติตันตรกูลหนุ่มใหญ่ในวัย42ปีเจ้าของโรงแรมหรูกลางใจตัวเมืองกรุงเทพและเป็นถึงนักธุรกิจชื่อดังที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กิติมองแม่หัวขโมยตรงหน้าก่อนจะขบฟันเข้าหากันอย่างโกรธแค้นกิติมีลางสังหรณ์แปลกๆเขาจึงตัดสินใจย,าย้ายเครื่องเพร เอาไปไว้ในตู้เซฟที่อยู่ภายในห้องรับอีกห้องนึงซึ่งถ้าวันนี้เขาไม่เอะใจเครื่องเพชรชุดนี้คงจะหายไปแล้วฉันให้เวลาเธอห้านาทีบอกฉันมาว่าเธอเป็นใครทำไมถึงกล้าทำเรื่องแบบนี้ฉันก็บอกคุณไปยังไงแล้วล่ะคะว่าฉันเป็นแม่บ้านถูกส่งตัวมาทำความสะอาดที่นี่ฉันก็แค่อยากรู้ว่าในนั้นมันมีอะไรและที่สำคัญเครื่องเพชรของคุณ ก็ไม่ได้อยู่ในนั้นไม่ใช่หรอคะชายหนุ่มจับไปที่คางของเธอแล้วออกแรงบีบด้วยความโกรธจัดอย่ามาล้อเล่นกับฉันนะฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของเธอรู้หรือเปล่าว่าชุดเครื่องเพชรพวกนี้มันมีความสําคัญต่อฉันแค่ไหนฉันกําลังจะมอบมันให้กับเจ้าสาวฉันในคืนวันพรุ่งนี้ฉันขอโทษค่ะปล่อยฉันไปเถอะนะคะในขณะที่กิตติกําลังเค้นเอาความจริงกับแม่หัวขโมยอยู่นั้น ประตูก็ได้ถูกผลักเข้ามาชายร่างสูงใส่สูทผูกท้ายเรียบหรูเดินเข้ามาหากิตติด้วยสีหน้าเป็นกังวลคุณกิตครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรเอาไว้ก่อนได้ไหมตอนนี้ฉันมีธุระด่วนไม่ได้ครับตอนนี้ผมได้รับรายงานว่าคุณวิรยาเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วกิติหันมามองลูกน้องดวงตาโตด้วยความตกใจไหนว่าอะไรนะ นายเช็คข่าวผิดหรือเปล่าวิรยาจะเดินทางออกนอกประเทศไปได้อย่างไรตอนนี้เธออยู่ที่สปาเธอไม่ได้ไปที่สปาครับคุณกิตตอนนี้เธอกำลังเดินทางไปที่ประเทศอเมริกากิตติก้มลงมองแม่หัวขโมยคิดว่าจะทำยังไงกับเธอดีงั้นเธอรอฉันอยู่ที่นี่ห้ามไปไหนเอาโทรศัพท์กับกระเป๋าเงินของเธอมาแล้วทำไมฉันต้องให้ด้วยล่ะเอามาเถอะหนา เอวายื่นกระเป๋าเงินและโทรศัพท์ให้กับชายหนุ่มกิติตรีบเดินออกไปจากห้องก่อนที่เขานั้นจะล็อกประตูทางด้านนอกแล้วสั่งให้ลูกน้องยืนเฝ้าหน้าห้องเอาไว้กิติตเข้ามาภายในห้องทำงานและเปิดข้อมูลดูพบว่าวิรยาได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วจุดมุ่งหมายของเธอคือสหรัฐอเมริกากิติทุบก,กำปั้นลงไปที่โตะเสียงดัง นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นทำไมคุณวิรยาต้องเดินทางไปที่ต่างประเทศพุ่งนี้ก็เป็นงานแต่งของเราแล้วเหมือนว่ากิตติจะคิดอะไรขึ้นมาได้หรือว่าคุณวิรยาจะส่งคนมาเอาเครื่องเพชรแสดงว่าใหญ่หัวขโมยคนนั้นเป็นคนของวิรยาอย่างนั้นเหรอคุณกิตติคิดถูกแล้วครับคุณวิริยาเธอกำลังหนีไปต่างประเทศกับนายการัน ซึ่งนายการันเนี่ยยักยอกเงินของบริษัทคุณกิตติไปสิบล้านบาทส่วนคุณวิรยานั้นได้จ้างคนให้มาขโมยเครื่องเพชรครับอะไรนะทำไมถึงกล้าทำกับฉันแบบนี้ก็เพราะว่าคุณวิรยาเธอไม่ได้รักคุณกิตยยังไงล่ะครับที่เธอแต่งงานกับคุณเธอหวังที่จะปอกรอกคุณเร็วจริงๆไปสืบมาว่าเธอไปไหนและเอาที่อยู่มาให้ฉันฉันจะส่งคนไปลากตัวเธอกลับมา เออคุณกิติครับพุ่งนี้เป็นงานแต่งเราก็บอกแขเกเหลือไปหมดแล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงไม่ต้องห่วงฉันมีเจ้าสาวแล้วในขณะที่เอวานั่งตัวสั่นไม่กล้าเดินออกไปไหนประตูห้องก็ได้ถูกผลักเข้ามากิติเดินตรงมาหาเธอวิทยาส่งเธอมาใช่ไหมเปล่านะคะฉันบอกคุณไปแล้วไงหยุดโกหกได้แล้ว ฉันรู้แล้วนะว่าวีรยากำลังหนีไปต่างประเทศส่วนเธอถูกจ้างมาขโมยเครื่องเพชรใช่ไหมเอวารีบยกมือขึ้นมาไหว้ท่วมหัวได้โปรโดเถอะนะคะอย่าทำอะไรฉันเลยฉันไม่ได้ตั้งใจฉันจะรีบออกไปจากที่นี่และจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกมันสายไปแล้วเธอต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกิตติจับคอเสื้อของเธอแล้วลากตัวเธอเข้ามาภายในห้อง ซึ่งภายในห้องนี้มีชุดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแขวนอยู่ภายในตู้พร้อมทั้งกับชุดเครื่องเพชรนี่คุณคุณจะทำอะไรฉันคะเธอต้องเป็นเจ้าสาวเข้าพิธีแต่งงานกับฉันแทนวิริยาเอวาดวงตาโตเหมือนไข่ห่านเธอสายหน้าไปมาแรงๆเธอน่ะเหรอเธอไม่สามารถที่จะมาเป็นเจ้าสาวของใครได้ทั้งนั้นฉันทำไม่ได้หรอกคะ่ะฉันจะมาเป็นเจ้าสาวของคุณได้ยังไง คุณไปหาคนอื่นเถอะนะคะปล่อยฉันเถอะฉันขอร้องเอวานั่งลงไปกับพื้นพร้อมกับยกมือไหว้แต่ทว่ากิตติก็ไม่ได้สงสารหล่อนเลยแม้แต่น้อยเขาอยากจะฉีกร่างหล่อนเป็นชิ้นๆต่างหากหยุดแสดงละครได้แล้วยังไงฉันก็ไม่สงสารผู้หญิงโกหกอย่างเธอหรอกนะลุกขึ้นมาแล้วเข้าไปลองชุดเจ้าสาวให้ฉันดูว่าเธอใส่ได้หรือเปล่าถ้าใส่ไม่ได้ฉันจะรีบให้ช่างมาแก้ คือว่าฉันคงใส่ไม่ได้หรอกคะ่ะฉันกับคุณวิรยาหุ่นของเราต่างกันมากแต่ถ้าว่ากิตติไร้สายตามองเรือนร่างของเธอเขาสรุปว่าสัดส่วนของหญิงสาวกับวิรยาไม่ได้ต่างกันมากลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฉันสั่งให้เธอไปรองชุดหญิงสาวสะดุ้งเฮือกกับน้ำเสียงดุดุดของเขาสุดท้ายแล้วเอวาก็ต้องยอมทำตามเอวานั้นเมื่อใส่ชุดเสร็จก็เดินออกมาจากห้องรองชุด กิติเพ่งมองเธอในชุดเจ้าสาวแวบแรกเอวานั้นสวยสะดุดตาเขาเสียเหลือเกินชายหนุม่มเดินวนรอบตัวของเอวาเขาเห็นว่าชุดเจ้าสาวนั้นพอดีกับตัวเธอเป๊ะแล้วกิติก็ไปเปิดตู้เซฟเพื่อจะเอาชุดเครื่องเพชรมาลองใส่ให้กับเธอมีต่างหูระยะสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือและปิ่นปักผมกิติมองว่าที่เจ้าสาวของเขา แววตาประกายบางอย่างขึ้นมาแวบหนึ่งก่อนที่มันจะพันจางหายไปเธอต้องเป็นเจ้าสาวให้ฉันพรุ่งนี้ถ้าเธอไม่ยอมฉันจะจับเธอส่งตำรวจได้โปรโดเธอนะคะอย่าทำแบบนั้นเลยฉันมียายกับน้องชายให้ต้องดูแลเธอไม่ต้องมาโกหกฉันฉันไม่มีวันเชื่อคนอย่างเธอหรอกถอดชุดออกฉันจะพาเธอไปที่สปาอะไรนะคะเร็วๆเ,เข้า ฉันไม่มีเวลามากหรอกนะเอวาจึงต้องจำใจทำตามชายหนุ่มทุกอย่างหนะ้าร้านสปาชื่อดังเมื่อกิติเดินเข้ามาพร้อมกับเอวาผู้จัดการสาวก็เดินตรงไปหาชายหนุ่มพร้อมกับยกมือขึ้นมาไหว้ด้วยความนอบน้อมสวัสดีค่ะคุณกิติผู้จัดการไร้าสายตามองเอวาที่ยืนก้มหน้าอยู่ทางด้านหลังด้วยความสงสยัยสวัสดีครับ วันนี้ผมต้องขอรบกวคนคุณผู้จัดการทำยังไงก็ได้ให้ผู้หญิงคนนี้สวยที่สุดผู้จัดการร้านปลายตามองเอวาตั้งแต่ศรีรษาจรดปลายเท้าถ้าตัดเรื่องการแต่งตัวที่เฉยแสนเฉยของเธอออกไปผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหน้าตาขี้ริ้วขี้เรถือว่าเป็นผู้หญิงสวยเลยทีเดียวผู้จัดการสาวพาเอวาเข้าไปภายในร้านกิตตินั่งเฝ้าเธ,เธออยู่นอกร้าน เพราะกลัวว่าเอวาจะหนีไปนี่น้องน้องเป็นอะไรกับค,คุณกิติเหรอร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นคุณกิติพาผู้หญิงคนไหนมาผู้จัดก,การสาวถามขึ้นเมื่ออยู่กันสองต่อสองคือว่าหนูเป็นลูกจ้างเขานะคะจริงเหรอน้องโชคดีมากเลยนะที่คุณกิติดูแลน้องดีขนาดนี้ทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะคะคุณกิติไม่เคยดูแลใครหรอคะมันก็ไม่เชิงหรอก คุณกิติน่ะเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกมากนะเรียกได้ว่าเหมือนเทพพบุตรมาเกิดแต่คุณกิติก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับสาวๆหรอกเออพี่ได้ข่าวมาว่าพรุ่งนี้คุณกิติจะเข้าพิธีแต่งงานแล้วไม่ใช่หรอพี่ยังไม่เคยเห็นหน้าเจ้าสาวเลยเจ้าสาวของคุณกิติโชคดีมากเลยนะน้องคงจะสวยหน้าดูพี่ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าสาวของคุณกิติเลยเหรอคะ แล้วทำไมคุณกิติไม่พาแฟนมาที่สปาบ้างล่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ถึงบอกยังไงละ่ะว่าน้องแหละโชคดีในขณะที่กิตินั้นกำลังคุยโทรศัพท์กับลูกน้องและได้รับรายง,งานว่าตอนนี้วิทยากับการันได้เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วแล้วคุณกิติแน่ใจแล้วเหรอครับว่าจะไม่ยกเลิกง,งานแต่งไม่ฉันไม่ยอมยกเลิก ฉันจะทำให้วิรยารู้ว่าถึงไม่มีเธองานแต่งก็ยังดำเนินไปได้และเธอต้องรับผิดชอบหญิงร้ายชายเลวฉันจะไม่ให้พวกมันใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขหรอกและฉันก็จะเอาเงินของฉันคืนทุกบาททุกสตางค์กิตติกรรมโทรศัพท์เอาไว้แน่นจนมือสั่นด้วยความโกรธเมื่อเอวาถูกขัดสีชวีวันจนผิวของเธอนั้นผุดผ่องเป็นยองยย กิตติก็พาเธอกลับมาที่โรงแรมแต่ในระหว่างทางเอวานั้นได้ขอร้องชายหนุ่มว่าเธออยากจะกลับไปหายายและน้องชายเพราะกลัวว่ายายและน้องชายนั้นจะเป็นห่วงและเธอก็ยังบอกอีกว่าเธออยากจะไปรางงานเพราะเธอเป็นเพียงพนักงานชั่วคราวเกรงว่าเจ้านายจะไล่ออกและทำไมฉันต้องทำตามที่เธอบอกด้วยละ่ะฉันไม่รู้ว่าเธอโกหกหรือเปล่า ขอร้องเธอค่ะคุณกิตฉันไม่โกหกคุณ o หรอกคะ่ะฉันเอาหัวเป็นประกันกิตติหันมามองหญิงสาวอย่างเอือมระอาใจเอวาก็หันหน้ามามองชายหนุ่มตาละห้อยฉันว่ายละคะ่ะฉันไม่ได้โกหกคุณหรอกนะและฉันก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีปัญญาหนีคุณไปไหนหรอกคะ่ะคุณมีอิทธิพลมีเงินมีอำนาจยังไงคุณก็ตามตัวฉันเจอ สุดท้ายแล้วกิตติก็ต้องยอมทำตามหญิงสาวต้องการณ้าชุมชนแออาดแห่งหนึ่งซึ่งรถยนต์นั้นต้องจอดที่ปากซอยเพราะซอยแคบมากจนรถยนต์ทั้งสองคันไม่สามารถวิ่งสวนกันได้แน่ใจนะว่าที่นี่เป็นบ้านเธอแน่ใจคะ่ะชาวบ้านระแวกนั้นต่างหันมามองกิตติเป็นตาเดียวกันเพราะการแต่งตัวเขาใส่สูทผูกไทย ใบหน้าหล่อเหลาดังเทพ,พบุตรผิวขาวเนียนไร้ที่ตินี่ชาวบ้านเขามองฉันแปลกๆก็ดูคุณแต่งตัวสิคะคนแถวนี้เขาไม่ใส่สูทกันหรอกนะคะกิตติก้มลงมองเสื้อผ้าของตัวเองก็จริงอย่างที่เธอว่าชาวบ้านคงคิดว่าเขาแต่งตัวแปลกๆเมื่อมาถึงบ้านหลังเล็กซอมซ้อเอวาก็กำลังรีบเดินเข้าไปแต่กิตติคว้าแขนของเธอเอาไว้ นี่นี่บ้านของเธอจริงๆเหรอใช่ค่ะคุณรอฉันอยู่ด้านนอกนี่แหละนะคะไม่ต้องเข้าไปหรอกไม่ฉันจะเข้าไปด้วยถ้าเธอหนีฉันออกทางด้านหลังฉันจะทำยังไงหลังบ้านฉันมันอยู่ติดก,กับคลองแล้วน้ำก็เน่าเหม็นมากๆฉันคงไม่กระโดดลงไปในนั้นหรอกคะ่ะคุณรอฉันอยู่ตรงนี้ดีแล้วเมื่อกิตติเห็นสภาพบ้านชายหนุม่มก็คิดว่าเขาเองก็ไม่กล้าเข้าไปเหมือนกัน เพราะไม่แน่ใจว่าหลังคาผุพังนั้นจะหล่นลงมาเมื่อไหร่เมื่อเอวาเข้ามาภายในบ้านก็เห็นว่าข้าวของภายในบ้านกระจัดกระจายและยายก็ได้นั่งร้องไห้อยู่ที่พื้นยายร้องไห้ทำไมจ๊ะโตโน่ถูกจับตัวไปแล้วอะไรนะยายใครจับตัวโตโน่ไปยายร้องไห้ไม่หยุดก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าพวกอันดาพานได้จับโตโน่ไป และโตโน่ก็เคยทำงานเป็นลูกน้องให้กับพวกอันดพานเหล่านี้มันบอกว่าโตโน่ไม่ยอมทำงานตามสัญญาคงจะเป็นงานผิดกฎหมายโตโน่ถึงไม่ทำใจเย็นนะยายเดี๋ยวหนูจะไปพาน้องกลับมาเองยายว่าไปแจ้งความดีไหมอย่าไปเลยนะเดี๋ยวพวกมันทำอะไรว่าไม่มีคนมาช่วยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับคุณยาย ผมจะไปตามหลานชายของคุณยายกลับมาเองเอวากับยายหันมามองทางด้านหลังก็เห็นว่ากิตติยืนอยู่ตรงประตูคุณกิตไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้เองอย่าพูดมากเลยยายเธอเป็นห่วงน้องจะแย่แล้วรีบไปกันเถอะกิตติจับแขนเอวาลากออกมาจากบ้านเมื่อเข้ามาภายในรถยนต์กิตติ ก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรให้ลูกน้องรีบมาที่บ้านของคุณยายเพื่อจะมารักษาความปลอดภัยเอวานั่งอยู่ข้างๆถึงกับน้ำตาเอือกขึ้นมาด้วยความซาบซึ้งใจทั้งๆที่เธอนั้นกำลังจะขโมยเครื่องเพชรของเขาแต่เขากลับช่วยเหลือเธอนี่เธอรู้ที่อยู่ของพวกอันดพานไหมรู้คะ่ะเดี๋ยวฉันจะบอกทางคุณเองน้าโกดังขนาดใหญ่ ที่ไกลออกมาจากตัวเมืองและที่นี่เป็นแหล่งมั่วสมของพวกอันธพานโตโน่ถูกพวกมันจับตัวเอามาไว้ภายในห้องเพื่อที่จะมาพบกับเจ้านายของพวกมันมันผาักโตโน่จนล้มลงไปที่พื้นข้าบอกเองแล้วใช่ไหมว่าให้ไปส่งของทำไมเองไม่ไปวะผมไม่อยากทำครับพี่ผมใหญ่จะหยุดผมกลัวเองจะหยุดทำไม่ได้ มีวิธีเดียวที่เองจะหยุดทำได้ก็คือมันดึงวัตถุสีดำออกมาจากข้างเอวแล้วจ่อไปที่ศีรษะของโตโนโ่โตโน่ยกมือขึ้นไหวท่วมหัวกลัวจนตัวสั่นขอร้องละครับพี่อย่าทำอะไรผมเลยนะผมจะไม่บอกใครข้าไม่เชื่อเองหรอกว่เองจะไปส่งของให้ข้าไหมไม่ต้องส่งโตโนโ่เสียงที่คุ้นเคยดังมาจากหน้าประตู โตโน่หันไปก็พบกับพี่สาวเด็กหนุ่มถึงกับร้องไห้ออกมาคิดว่าจะต้องมาจบชีวิตท,ที่นี่เสียแล้วพี่ว่าช่วยโตโน่ด้วยพี่ไม่ต้องกลัวพี่มาช่วยแล้วทำไมพวกนายทำกับน้องฉันแบบนี้น้องของฉันไม่ทำงานกับพวกนายก็ปล่อยน้องฉันไปสิพี่สาวของเองเหรอว่าโตโน่หน้าตาสวยนิวาเง้นค่าปล่อยเองไปก็ได้แต่พี่สาวของเองต้องมาทำงานให้ข้า สวยๆแบบนี้ยคงจะทำเงินได้ไม่น้อยเลยฝันไปเถอะฉันไม่มีวันทำงานสกปรกกับพวกแกหรอกนะปากดีนักนะเฮ้ยพวกเองไปจับนังนี่มาสิลูกน้องของมันสามคนกำลังเดินตรงเข้าไปหาเอวาแต่ทว่าก็ต้องหยุดชะงกักเพราะเบื้องหลังของเอวาปรากฏชายชกันกว่าสิบคนซึ่งมีอาวุธครบมือกิตติเดินออกมาจากกลุ่มชายชกัน มายืนอยู่ข้างๆเอวาพวกนายปล่อยเด็กคนนี้ไปเถอะนะถ้าไม่อยากมีปัญหากิติได้รู้มาว่าพวกอันธาพานพวกนี้เป็นอันธภาพานกระจอกพวกมันจะคอยบังคับเด็กๆที่มีปัญหาให้มาทำงานส่งของให้กับพวกมันแล้วแกเป็นใครทำไมฉันต้องเชื่อแกด้วยส่งนั่งผู้หญิงคนนี้มาแล้วฉันจะปล่อยพวกแกออกไปจากที่นี่รู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใคร รู้ฉันรู้ว่าพวกนายเป็นใครเอาเอาเงินก้อนนี้ไปซะแล้วปล่อยเด็กคนนี้มาและอีกอย่างอย่าเสนอหน้าไปที่ชุมชนแห่งนั้นอีกถ้าฉันรู้ว่าพวกนายโผล่หน้าไปฉันจะไม่ปล่อยพวกนายเอาไว้เงินปึกใหญ่วางอยู่ตรงหน้าทำให้พวกมันตาโตเพราะพวกมันไม่เคยเห็นเงินมากมายขนาดนี้มาก่อนหัวหน้าแก๊งจับเงินปึกนั้นขึ้นมาแล้วก็นับคร่าว เป็นล้านเลยนี่ว่านี่แกเป็นใครเอาเงินมากมายขนาดนี้มาให้ฉันทำไมวะพวกนายไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันเป็นใครเอาเงินพวกนี้ไปแจกจ่ายให้กับลูกน้องแล้วแยกย้ายกันไปทำงานสุจริตจะดีกว่าอย่ามาทำงานแบบนี้เลยหัวหน้าแกงได้หันไปมองลูกน้องของตัวเองที่มีอายุน้อยๆกันทั้งนั้นก็ได้แต่คุณรับปากได้ไหมว่าคุณจะไม่กลับมาเอาเงินของคุณคืน ฉันไม่มีวันเอาเงินของฉันคืะนหรอกน่ะฉันให้แล้วให้เลยนี่นามบัตรฉันถ้าพวกนายมีปัญหาทางด้านการเงินหรือการงานติดต่อฉันมาได้ฉันจะหางานให้พวกนายทุกคนทำหัวหน้าแก๊งเดินมารับนามบาตจากกิติก่อนจะยกมือขึ้นไหว้พวกเราขอบคุณคุณมากเลยนะอา้าวโตโน่กลับไปสิวะโตโน่รีบดุกขึ้นก่อนที่จะวิ่งไปหาเอวา เอวาประคองน้องชายกลับมาที่รถตอนนี้โตโน่กับเอวาอยู่ภายในรถอย่างปลอดภยัยโตโน่ร้องไห้ตลอดเพราะความกลัวเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ชั่วครูน่นี้คิดว่าตัวเองจะไม่ได้กลับมาเห็นหน้ายาย<ๆ>เห็นหน้าพี่แล้วไม่ต้องกลัวนาะพี่ไม่มีวันปล่อยให้โตโน่เป็นอะไรเด็ดขาดแล้วเมื่อวานทำไมพี่วาไม่กลับมานอนบ้านรู้หรือเปล่าว่าโตโน่เป็นห่วงพี่แค่ไหน ยายก็นอนร้องไห้ทั้งคืนกิตติได้ยินก็รู้สึกผิดเขาชำเรืองมองเอวาที่น้ำตาคลอตลอดเวลาผู้หญิงคนนี้คงเป็นหัวหน้าครอบครัวและต้องรับผิดชอบชีวิตน้องชายและยายของเธอสรุปว่าเธอนั้นพูดความจริงไม่เคยโกหกเขาเลยแม้แต่น้อยพี่ทำงานอยู่โตโน่ก็รู้ว่างานพี่มันได้เงินน้อยไม่พอค่าใช้จ่ายของพวกเราทั้งสมคนพี่ต้องทำงานเพิ่ม งั้นโตโน่ไม่เรียนต่อแล้วนะพี่โตโน่อยากจะราออกมาช่วยพี่วาทำงานเอวาจับมือน้องชายแน่นอย่าทำแบบนั้นนะพี่ไม่ยอมให้โตโน่เรียนจบแค่มสามหรอกเรียนต่อไปเถอะนาพี่จะหาเงินเยอะๆมาส่งโตโน่แล้วพี่ก็จะไม่ให้ยายลำบากพี่สัญญากิตติได้ยินพี่น้องทั้งสองคนคุยกันเขารู้สึกว่าเอวานั้นไม่ใช่ผู้หญิงเลวร้ายอะไรที่เธอทำไปทั้งหมดเพื่อน้นองและยาย ความกตัญญูของเอวาทำให้กิตติคิดจะช่วยเหลือเธอและครอบครัววันนี้เอวาต้องเข้าพิธีแต่งงานกับกิตติหญิงสาวอยู่ในชุดเจ้าสาวเปิดไหล่กว้างเผยให้เห็นผิวขาวนวลเนียนใบหน้าของเธอถูกแต่งอย่างปราณีตด้วยช่างฝีมือระดับประเทศเธอสวยเหมือนกับเจ้าหญิงเมื่อเธอเดินออกไปด้านหน้าของเจ้าบ่าว เจ้าบ่าวถึงกับตกตะลึงเขารอบมองใบหน้าของเธออยู่นานจนเอวาต้องสะกิดแขนชายหนุ่มให้รู้ตัวคุณกิตคะได้เวลาที่เราต้องขึ้นเวทีแล้วคะ่ะอ๋อเหรองั้นไปสิเออวันนี้เธอสวยมากนะกิต,ติก้มลงกระซิบบอกหญิงสาวที่ข้างๆใบหูทำให้เอวาถึงกับหน้าแดงในขณะที่เอวากับกิต,ติยืนอยู่บนเวที ื่อที่จะรอกล่าวขอบคุณแขกเรือพันสายตาคู่สวยก็ได้มองเห็นหญิงชารากับเด็กหนุ่มที่กำลังเดินเข้ามาและมีชายหนุ่มในชุดสูทสองคนช่วยกันประคองหญิงชาราเอวานั้นพยายามมองใบหน้าของหญิงชาราชัดๆเธอก็ต้องตกใจเพราะหญิงชาราคนนั้นคือยายของเธอเองและพู้หนุ่มน้อยหน้ามนที่ใส,ส่สูทสีครีมก็คือโตโน่ เอวาเก็บอาการตื่นเต้นดีใจเอาไว้แทบไม่อยู่กิตติหันมามองเสี้ยวหน้าของเธอตอนที่หญิงสาวกำลังยิ้มทั้งใบหน้ากิตติรู้สึกดีใจที่เธอนั้นมีความสุขมองอะไรอยู่ล่ะคือว่าฉันฉันคิดว่าฉันเห็นยายกับน้องชายนะคะสงสัยฉันจะตาฝาดไปก็น่าจะตาฝาดนะยายกับน้องคุณจะมาได้ยังไงจริงไหมหญิงสาวหันมามองใบหน้ากิติ เห็นรอยยิ้มเจ้าเลขของชายหนุม่มเอวารู้ว่ากิตติน่าจะเป็นคนสั่งลูกน้องให้ไปรับยายกับน้องชายมาที่นี่เมื่อเสร็จพิธีการบนเวทีเจ้าสาวก็รีบกึ่งวิ่งกึ่งเดินลงมายังด้านล่างและรีบวิ่งมาหายายของเธอยายจ๋ายายจ๋ามาที่นี่ได้ยังไงโตโน่ใครเป็นคนพาโตโน่กับยายมาผู้ชายคนนั้นน่ะพี่ที่ใส่สูตยืนอยู่เขาบอกว่า คุณกิติเป็นคนสั่งให้เขาไปรับพี่ทำไมไม่บอกโตโน่กับยายล่ะครับว่าพี่จะแต่งงานเอวาก้มหน้าง,งดเพราะไม่รู้จะตอบยังไงกิติจึงรีบมาข้างๆหญิงสาวก่อนจะจับมือเจ้าสาวของเขาเอาไว้แสดงบทบาทเจ้าบ่าวที่แสนดีผมต้องขอโทษคุณยายและโตโน่ด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกว่าวันนี้เอวาจะแต่งงานเพราะผมอยากจะให้คุณยายเซอร์ไพรส์นะครับ คุณยายดีใจไหมที่หลานสาวคุณยายได้แต่งงานแล้วยายดีใจค่ะไม่คิดเลยว่าหลานสาวคุณยายจะมีสามีที่ดีและรวยแบบนี้ยังไงยายต้องฝากหลานยายด้วยนะอย่าทิ้งเอวาเอวาเป็นเด็กดีขยันขันแข็งงานหนักก็เอางานเบาก็สู้ยายจ๋าทำไมพูดแบบนั้นละจ๊ะครับคุณยายผมไม่สัญญาผมจะไม่มีวันทิ้งเอวาเด็ดขาด เอวาหันไปสบตากับกิติแวบหนึ่งทําให้หัวใจของเธอนั้นหวั่นไหวไม่เคยมีใครดีกับเธอขนาดนี้มาก่อนชายหนุ่มเป็นดังบรนเทพพบุตรที่มาทําให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปเมื่อพิธีการแต่งงานเสร็จสิ้นลงชายหนุ่มก็เปิดห้องให้คุณยายและโตโน่ได้พักผ่อนหน้าห้องส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนนี้เอวายืนรอกิติเพื่อที่เธอนั้นจะขอบคุณเขา เมื่อชายหนุ่มเดินเข้ามาเอวาก็คุกเข่าลงไปกับพื้นขอบคุณมากนะคะที่คุณทำทุกอย่างให้ยายกับน้องชายของฉันกิตติรีบมาประคองหญิงสาวยืนขึ้นไม่ต้องทำถึงขนาดนี้หรอกนะฉันเคยช่วยเหลือคนอื่นมามากมายแค่ช่วยเด็กกับคนชาราแค่นี้เป็นเรื่องเล็กๆโตโน่เพิ่งเล่าให้เอวาฟังว่ากิตติได้ส่งลูกน้องมารับยายกับตน มาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรห่างไกลาจากชุมชนแออัดพอสมควรและภายในบ้านก็มีเฟอร์นิเจอร์และข้าวของเครื่องใช้อยู่ครบครันกิตติบอกว่ากิตติจะยกบ้านหลังนี้ให้คุณยายเป็นของขวัญในวันแต่งงานของหลานสาวสุดสวยโตโน่ดีใจมากเมื่อเอวารู้เธอถึงกับทาบซึ่งพระคุณของกิตติ และอยากจะตอบแทนเขาไม่ว่าเขาจะสั่งให้เธอทำอะไรเธอจะทำให้เขาทุกอย่างคุณกิจคะคือฉันอยากจะทำงานกับคุณคุณมีอะไรให้ฉันทำฉันทำได้ทุกอย่างคะ่ะกิตติเชยค้างของหญิงสาวขึ้นเพ่งมองไปยังดวงตาคู่สวยเป็นประกายเขาหลงรักผู้หญิงคนนี้เสร็จแล้วเพราะความดีและความกระตันยูเขาไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้มาก่อน งั้นก็อยู่กับฉันคอยดูแลช่วยเหลือฉันนี่คุณรับฉันไว้เป็นแม่บ้านเหรอคะได้ค่ะฉันทำอาหารเก่งทำงานบ้านได้หมดและฉันจะทำให้ดีที่สุดกิติยิ้มกว้างหัวใจของเขาพองโตจริงๆแล้วกิตติอยากจะให้เอวามาอยู่ใกล้ชิดเขาเพราะเขาต้องการสารความสัมพันธ์ต่อถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเจ้าสาวเพียงคืนเดียวของเขา แต่เขาก็ไม่มีวันปล่อยเธอให้หลุดมือไปได้หลังจากนั้นเอวาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้และเธอก็ได้รับตําแหน่งหัวหน้าแม่บ้านกิติชี้แจงหน้าที่ของเธอซึ่งเอวานั้นก็รู้สึกตกใจยืนอาปากค้างภายในห้องทำงานของชายหนุ่มนี่คุณกิตหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าฉันจะจ้างเธอให้มาดูแลฉันแค่เพียงคนเดียว และอีกอย่างเธอไม่ต้องทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากทำตามใจฉันเอวีวาก็ยังไม่เข้าใจคำพูดของชายหนุ่มอยู่ดีเขาจะจ้างเธอด้วยเงินเดือนที่แพงแสนแพงเพื่ออะไรแค่ให้เธอมาดูแลเขาแค่คนเดียวแล้วก็ไม่ต้องทำงานอะไรอีกเลยยิ่งคิดก็ไม่เข้าใจคิ้วเรียวขมวดมุ่นเข้าหากันกิติเดินเข้ามาใกล้ๆหญิงสาวและใช้งกหน้าลงมาตาม ฉันอยากให้เธอคอยดูแลฉันเป็นคู่คิดเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนทานข้าวดูหนังฟังเพลงเธอทำได้หรือเปล่าละ่ะหมายความว่าคุณจะให้ดีฉันมาเป็นผู้หญิงแบบนั้นเหรอคะกิติหัวเราะร่านรู้สึกขบขันในการตีความหมายผิดๆของเธออันที่จริงแล้วเขาตั้งใจจะบอกกับเธอว่าเขากำลังจะจีบเธอตั้งหากผู้หญิงคนนี้เข้าใจอะไรยากเสียจริงๆ ไม่ใช่แบบนั้นฉันแค่อยากจ้างเธอให้มาเป็นแฟนฉันน่ะหญิงสาวอ้าปากค้างหนักกว่าเดิมไม่อยากเชื่อหูตัวเองว่ายังไงนะคะก็ตามนั้นแหละฉันไม่อยากพูดมากฉันหิวแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารที่พัตคารกันดีกว่าฉันโทรสั่งเอาไว้ร่วงหน้าแล้วไปกันเถอะแล้วหลังจากที่ทานข้าวล่ะคะจะไปไหนเอวาถามแล้วรอลุ้นคำตอบทำไม เธอคิดว่าฉันจะพาเธอไปทําอะไรอย่างนั้นเหรอมันยังไม่ถึงเวลาหรอกนะจ้าแม่สาวน้อยรอให้เธอพร้อมกว่าน,นี้ก่อนฉันทำแน่แน่กิตติคว้าตัวแม่สาวน้อยมากอดหญิงสาวหน้าแดงจดัดแต่ก็รู้สึกอบอุ่นแปลกๆซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกดีที่ไม่เคยมีมาก่อนทางด้านของวิรยากับการานนั้นได้ถูกลูกน้องของกิตติตามจนพบ และได้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดของทั้งสองคนกลับคืนมาได้วิรยากับแฟนหนุ่มนั้นแทบไม่มีเงินติดตัวเลยทั้งสองคนจึงไปสมัครงานเป็นลูกจ้างในร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งแล้วตอนนี้วิรยากับแฟนหนุ่มก็ทะเลาะก,กันทุกวันเพราะความเหนื่อยของทั้งสองคนทำให้ท่าแท้ของทั้งสองคนที่ปิดบังเอาไว้ได้เปิดเผยขึ้นมาบนเรือย้อนลำหลู เอวาได้ใส่ชุดสีขาวก่ออกเธอปล่อยผมสยายไปทางด้านหลังเผยให้เห็นใบหน้าสวยครบเครื่องกิตตินั่งมองแม่สาวน้อยของเขาด้วยดวงตาที่รักและเอ็นดูคุณกิตมองอะไรคะมองแบบนี้ไม่เบื่อหรือยังไงกันไม่เบื่อก็เธอสวยนี่นาเอวาเขินจนหน้าแดงแจ๋ไม่ต้องมาปากหวานเลยคะ่ะ คุณกีดบอกกับผู้หญิงทุกคนแบบนี้หรือเปล่าคะทำไมถามแบบนั้นล่ะอย่าบอกนะว่าเธอเหงืฉันนี่เธอรักฉันแล้วใช่ไหมกิติอยากรองใจผู้หญิงตรงหน้าส่วนเอวานั้นก็เขินบิดเป็นเลขแปดไปแล้วหญิงสาวยกน้ำขึ้นจีบแก้เขินแต่ทว่าก็เกิดสำลักน้ำขึ้นมากีติตกใจจึงรีบลุกขึ้น ไปตบหลังให้หญิงสาวเบาๆนี่เธอเป็นอะไรมากไหมเอวาเงยหน้าขึ้นจ้องมองชายหนุ่มทั้งสองคนสายตาประสานกันโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้หัวใจของทั้งสองคนวูบไหวกิตติเหมือนตกอยู่ในภวังเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อรู้สึกตัวอีกทีริมฝีปากหนะ้าก็ได้สัมผัสกับริมฝีปากบอบบางเสร็แล้ว เรือยอดรำรูได้แล่นไปบนผืนน้ำที่กว้างใหญ่ไม่มีจุดหมายปลายทางกิตติและเอวากำลังดื่มด่ำกับความหอมหวานของความรักที่มีให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้เบื่อน่ายจบบริบูรณ์